สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะมาเที่ยวตลาดนัดไทยลาวผ่อนปลนนะครับผมของอำเภอท่าพนมนะครับผมเราไปดูข้างในกันเลยครับว่าจะมีอะไรขายบ้างของแปลกๆใหม่ๆนะครับแต่ทางด้านลาวนี้ยังไม่เปิดครับมีแต่สินค้าไทยนะครับผมว่าจะมีอะไรมาขายครับวันนี้ดูเลยครับเอาแค่ให้เราไว้พอแล้วอ้าวติดตามรับชมเลยครับผมโอ้สินค้าผู้ไทยเลยครับมีโอ้ผ้าอย่างนี้ครับมาแต่ลีนูเนาะภาพฝ่ายผมงามท่านผู้ชมเบื้องเอาครับอะไรแน่แนะนำสินค้าให้ท่านผู้ชมเบื้องเนี่ยอันนี้ของพ่อฝ่ายเรนูค่ะนี่ผ้าพื้นเมืองผ้าพื้นเมืองผ้าขาวม้านิบนี่บอกผ้าขาวม้าจ้าอ๋อครับโตเท่าไหร่ฮะอันนี้199ค่ะโอเคครับโอ้ผมงามเนาะมาซื้อข้างหน้าด้านหน้าเนาะช่องเบาเดชครับโฆษณาเขาปาดให้แน่นอยู่มั้ยเขาปาดอันเท่าไรนี่แม่อันนี้10บาท3อันขนมเปียกปูนเนาะขนมเปียกปูนเขาปาดอาจจะ10บาทแต่บ่ว่าแป้งได้เป็นข้าวทางหน้าเลยเนาะเอาฮู้ดังออกซะก่อนลูกค้าก็สิได้เห็นหลายโอ้เป็นหยังมาทางหน้านี่ก็เลยนี่ร้านทางหน้านี่มาเอาเข้ามาแป๊บเดียวนึงของแม่น่ะข้าวกับใบเตยนะจ๊ะกินแล้วข้าวแท้บ่ข้าวแท้จ้ะโอ้ข้าวแท้เลยจ้ะเป็นตาแซ่บเนาะท่านผู้ชมเบิ่งเอานี่ไหมกะยิ้วไหมคะจะผักค่ะโอ้เดี๋ยวออกมาก่อนมามันต้องทำอีกเยอะต้องถ่ายเยอะโอ้เดี๋ยวมาแวะเด้อของครับแม่นี่ข้าวแท้นะจ๊ะครับขอบคุณหลายแม่มีสันไม่มีเลยโอเคขายดีๆแม่มันแก้วมันเกลือก็มีครับผมหมวกก็มียิบเองบ่ดิค่ะจ้าโอ้ขอบคุณครับเมนูเหมือนกันนะคะเมนูเหมือนกันเม่นสร้างมาบ่เฮ้ยงานฝีมือค่ะงานฝีมือจ้าไข่ยักษ์ตุ้มยักษ์ด้วยอันเท่าไหร่เนี่ยแนะนำมึงหน่อยฮะ89ไข่ผู้ใหญ่89หมดของเด็ก89ค่ะเป็นไข่พรมขนแกะค่ะเบิ่งเอาท่านผู้ชมอันนี้89บาทรองเท้าก็มีนะคะนี่ผู้ใหญ่ใส่ได้อยู่บ่เฮ้ยผู้ใหญ่ต้องอันลุ้นค่ะไว้ลุ้นใส่เนาะเป็นตะแพงได้นี่ฮะเป็นตะแพงได้เจ้าใส่ให้เบิ่งนู่นฮะโอ้เจ้าน่ะนะใส่โอ้เจ้าเลยเนาะใส่แม่ขาอันเท่าไหร่ตัวนั้นอันเท่าไหร่139ค่ะของผู้ใหญ่ฮะไม่เพิ่มหัก2เส้น139บาท139ของผู้ใหญ่อันนี้ช่วงนี้หน้าหนาวครับท่านผู้ชมครับผมมันต้องหาหาแนวปิดหูปิดหัวนี่ได้ก่อนนอนเนาะอันนี้อันเท่าไหร่นี่แบบนี้ฮะหมวกเกี้ยวขนแกะใบละ100แล้วเกิดไม่พรมเขาเอิ้นหมวกยังไอ้หมวกไม่พรมขนแกะค่ะไม่พรมขนแกะโอ้ไม่พรมธรรมดาจะ69บาทจะคนละอย่างเห็นไหมครับครับใส่ผักเยอะใส่แบบยาคู่ก็ได้ครับผมใช่ค่ะผมใส่บ่ได้มากไม่ค่ะผักอย่างนั้นแหละไม่ผักชายก่อนใส่สีสดใสเลยอันนี้อ่อนกว่าค่ะเพราะว่านี่ใครให้เนี่ยฮะใส่ให้เบิ่งว่าก็ใส่เอาพอดีขนาดโอ้ต้องไปเสิร์ฟมาใส่ดูสิงามไปหาเออใส่แล้วสวยนะครับท่านผู้ชมจะซื้ออันนี้อันเท่าไหร่ร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวถือเนาะโอ้บริวารจะเฮ็ดเองเด้อดิฮะมาซื้อเอาดีกว่าเป็นร้อยเลยเออครับฮะอุ่นนะคะมันนิ่มเอาให้เลยบริค่าโฆษณาคิดเสร็จเราจะลดให้ครับครับไอ้ผักสวยเลยเอามาซื้อท่านผู้ชมอันละร้อยบ่อันละร้อยนะครับผมตลาดนัดคนไทยลาวอันละ69นะพี่มันบางบ่อนี่69บาทผมธรรมดาไม่ผมอาสิบาทกว่าน้อยนึงมันบ่นุ่มบ่ได๋เอาโอเคไปเบื้องร้านข้างหน้าครับผมขอบคุณค่ะหือ
นังเค็มเจ้าให้เลยดิเออนังเค็มมัดละร้อยนะครับนังเค็มกุดสิมมัดละร้อยกุ้งก็มีมัดจะเสียเนี่ยกุ้งเนี่ยฮะกุ้งจันทร์ครับกุ้งจันทบุรีกุ้งน้ำก้อยบอกกุ้งขาวเนี่ยกุ้งน้ำทะเลนะครับฮะกุ้งน้ำทะเลน้ำก้อยเขาบอกฮะกุ้งขาวซื้อมาแต่พุ่นโล180บาทครับมาโอเคครับผมหมกส้มมากอย่างก็มีปั้นข้าวจี้ก็มีตลาดนี้มามีมะกุย่างแต่วันนี้วันปรหัสคนจักน้อยเนี่ยครับคนบุชิบุหลายบันไดนี่มะกล้วยคะน้าไข่ก็มีโอ้มาตะบันกลางบ่มาตะบันกลางบ่เดาเอากระถึกเนาะไข่บันกลางแพงเท่าไหร่ตามไซส์ชมเลยค่ะนี่ครับไข่บ้านกลางเราก็มีสินค้าโอท็อปบ้านกลางขายดีๆเด้อครับผมครับลอตเตอรี่ก็มีโมเมนต์ลงทานหมดนี่ฮะโมเมนต์ลงทานลอตเตอรี่อันนี้ขายครับผลไม้มีหมดทุกอย่างมันแก้วผู้หลายถ้าเอามาใส่เหรอหือมันแก้วเอ้ามันแก้วหรอวะดิบ้านข้อยเอ๋ยมันแก้วมันแก้วมันแดงหือแก้วแดงแล้วต้องมีแก้วแดงต้องมีแดงนะบ่เออโอ้มันแก้วแดงปากเนาะเอามาทางไหนมาจากยะโสธรยะโสธรโอ้เพิ่นปลูกหลายเนาะแม่นี่เด้คนทาสบ่คนทาสพนมคนทาสพนมมันแก้วขายโลเท่าไหร่นี่ฮะมันสีแดงบ่เนี่ยมันไข่บ้านเฮาเอิ้นมันฮักให้เบิ่งเนาะตัวน้อยๆฮะฮักให้แกผู้ชมเบิ่งเนาะฮะปาดโซ่เหรอวะเนาะจะปาดให้โชว์เราคนนี้สีนี้ครับผมเป็นตาแซ่บเนาะนี่เนาะเอาท่านผู้ชมมาซื้อเด้อโลละ25บาทครับผมบ้านเฮาน่ะเอิ้นมันไข่ครับโอเคครับขอบคุณมากครับมันเหลืองมันไข่ของเนาะบ่เบิ่งแห้งก็มีเนาะผมเพิ่งแห้งออกมาตะใส่เนาะระยองมาฮอดพีเลยบริการถึงที่มาซื้อเอาผมเพิ่งแห้งก็มีขายเสื้อผงเสื้อผ้านี่ก็มีนี่มาตลาดนัดเฮาสุดละร้อยก็มีขายดีบ่แม่ช่วงนี้ฮะโอ้มันเป็นวันพฤหัสตลาดเปิดอยู่เด้อพี่น้องเด้อวันพฤหัสกับวันจันทร์เด้อมาซื้อซอยพี่น้องแน่ติบข้าวโอ้ติบข้าวพี่น้องอ่านเท่าไหร่นี่ฮะแม่ค้าอันละ85บาทครับเป็นไม้ไผ่ครับ85บาทโอ้แบบนี้ก็มีเนาะแบบปุ๋งๆแบบนี้ก็มีอันเท่าไหร่นี่ฮะแม่ค้า75บาทนี่แบบนี้มีหลายแบบเด้อพี่น้องเด้อหยิบเข้ามาตะคำเตยบ่เหรอทองก็มีเนี่ยพยักใส่อันนี้ผ้าอย่างผ้าเต็นท์บ่เนี่ยฮะอันเท่าไหร่นี่ฮะร้อยเดียวจักเม็ดขนาด2คูณ3ประมาณล่ะโอ้นี่พี่น้อง100เดียวนะฮะเพราะไปข้างแดดอยู่ได้ครับอยู่เนาะโคโลฟิลน้ำโคโลฟิลไข่รู้ไข่เขาบ่อเนี่ยฮะไข่เขาก็มีจ้า
ครใครลูกบ่อนะฮะอันนี้ใครลูกขายเนาะได้ใครลูกนะฮะพวกหน่วยซาวจ้าฮะพวกหน่วยซาวบ่อพวกหน่วยซาวอันนั้นบ่เป้าเด็กบ่ครับผมอันนั้นใครเข้าบ่นะขายเนาะได้ใครเข้าพวกหน่วยซาวหกหน่วยซาวเนาะบ่แม่น6หน่วย20บ่โอเคโอ้ส่งตัวเท่าไหร่ดิฮะฮะคลองยังเกาะทีทีท็อปโอ้มาซื้อสร้อยเพื่อนนะครับผมทางส่วนตลาดนะครับผมขายถึกๆ100กว่าบาทนะครับผม130ครับผมแม่ค้าความน่ารักมาซื้อสร้อยเพื่อนนี่ส่งอันนี้ปังเกาจี้ครับพี่น้องสีสันสวยงามเลยอันละ5บาทครับลูกชิ้นโลละ35บาทลูกชิ้นเนื้องัวบ่มีงัวมีหมูหมูเกรด A 50บาทครับอยู่ได้พี่น้องเลยมาซื้อเอารถลูกชิ้นหมู30บาทตัวนี้คือถือจะมันเป็นยังอ๋อเนื้อน้อยลงตามเกตเนาะเนื้อนี่ถึกเด้นี่นะ35บาทพี่น้องโอ้ถึกเราเบิ่งร้านของกินเคลื่อนที่นี่ยิงเอ็นเนื้อบ่ไม้เท่าไรนี่ฮะไม้ละ10บาทพี่น้องเนื้อวัวดิ20ครับเอาบ่เอาเพิ่นปิ้งปลาของกินนะพี่น้องปิ้งปลาบ่ปลาเข่งใหญ่ครับปลาปลาเข่งใหญ่บ่เนาะไม้เท่าไรนี่ฮะ40ครับอันนี้ปิ้งปลาเข่งใหญ่พี่น้องไม้ละ40บาทปลาเข่งใหญ่พวกเงา40บาทตายดีขนาดร้านเนี่ยปิ้งหมูปิ้งบ่ตรงทางนี้ปิ้งกอกปิ้งไก่อาหารพื้นเมืองบ้านเฮานี่แหละตั้งนี่ซุปลาบเนื้อก้อยซุปบักมีบ่นี่บ่แม่นนี่แต่พวกลาบค่ะพวกลาบทั้งหมดจ้ะเครื่องลาบนี่จะแซ่บอยู่เอามาเบิ่งต่อทางบีครับพี่น้องลูกชิ้นนี่คือหลายแท้ลูกชิ้นมาแต่ทางไหนโรงงานไหนนาทอนผมมีโรงงานบ่อยฮะสาขา2การจันทบุรีลูกชิ้นมายายผมลูกชิ้นปิงป่องแสดงว่าไปตีแทนปิงป่องก็ได้เนาะมันหนุ่มเขาเรียกเบอร์ปิงปองมันเด้งเหรอโอ้เบอร์ขนาดครับผมแม่นครับไม่ใช่เด้งเนาะครับอันนี้เด้งอยู่ที่ครับก๋วยเตี๋ยวอืมผมดูไปได้ครับไปเด้งเมียอยู่ในเมืองกาญจน์หน้ากาญจน์ลูกชิ้นใหญ่เด้งลูกชิ้นโอ้ผมมาทอดหนองยามาเลยครับเออบ้านเดียวกันเลยแหละครับลาออกทหารอืมครับครับลูกชิ้นอาลีครับอาลีครับเจ๊หน่อยครับเจ๊หน่อยน้ำจิ้มก็มีขายครับท่านผู้ชมครับทั้งส่วนเลยครับครับเออมาเบิ่งทางในต่อพี่น้องดิคนก็สิบ่หลายเนาะวายก็มีก็มีไก่ก็มีค่ะเออพ่อขายเลยวายวายสดๆเลยค่ะมัดเท่าไรนี่ฮะมัดละ50ค่ะอันนี้เป็นถุงบูต้าที่ปลามัดละ50บาทค่ะบอกแล้วคือกันบอกถุงละ100บาทเนี่ยอันนี้50อันนี้90ค่ะครับผมทองก็ได้เลยฮะทองทองจริงหรือเปล่าโอ้ผมบอกให้เลยนะครับผมข้างในเออทองจริงคล้ายจำนำไม่ได้จำนำไม่ได้โอ้ร้องไหนเพิ่นมาฮะเดี๋ยวเพิ่นมาบอกให้
บริการจะปลอดภัยระบบไม่แกงไงไม่ต้องไม่ต้องบาทหนึ่งนี่บริฮอต20,000ได้ดิเนาะไปอยากใส่โกโก้ได้ทีก็มาซื้อเอาเลยครับผมเอาเลยแม่เนาะท่อนี้บริยันโยนไม่แต่ต้องไหนนี่ปล่อยกระใส่อันนี้เลยนี่ฮะใส่ของปลอมผู้การเฮ้ยจะว่าของปลอมมันก็ไม่ของปลอมได้นี่นะตึงแบบนี้นะตึงมาคักเนาะเส้นเท่าไรเนี่ยใหญ่ๆนี่ฮะเส้นละ1,200โอ้ยพอซื้อค่อยซื้อเป็นแสนนี่มา 1,200 พี่น้องได้เมื่อแล้วก็มาเทินเส้นไม้ได้ๆเนาะได้คักเนาะเออมันเป็นไม้ค้อนด้วยเป็นหยังเดี๋ยวนี้เนี่ยโจรไม่กล้าปล้นปล้นไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำลายมองไม่รู้ว่ามันงามเนาะมันงามดูดีกว่าเส้นเท่าไหร่นี่ฮะแบบนี้ฮะนี่ฮะ800บาทงามเส้นใหญ่เอาใส่ปี2ปีมากระจายแล้วสวมให้เพิ่งนู่นเส้นใหญ่สำใดปลดมาปลดมาจะอันนี้บอกเอาแบบสวมคอได้แล้วสวมได้หมดนะสวมได้แล้วใส่อ๋อของงามเส้นจักรบาทอ่ะนะฮะ1,200งามเนาะนี่แหละเขาว่าใส่โกโก้เพราะให้คนโง่ได้ถามใส่โกโก้เพราะให้คนโง่ได้ถามเพราะให้คนเราได้ถามอาทิรามแล้วโหนักเท่าไรเลยเออน่าขอบคุณหลายๆครับผมอยากได้มาซื้อเอาครับผมตรงหัวมุมนี่ครับครับผมต้องไหมมะขามซุกก็ดีนะบุญเยอะบาทโลเท่าไรนี่ฮะนั้น120ครับ120บาทเนาะสีทองครับผมครับผมทำไมจะเป็นสีดำหรือสีทองพันสีทองพันสีทองครับโล10บาทครับหอมแดงกระเทียมมีมาทุกอย่างขายดีบ่แม่โอ้ยบ่ได้บันไดกันมื้อนี้นะฮะบ่บันไดมื้อนี้นะบ่บันไดเนาะมันคือประจันมิตรีอยู่บ่คือประจันคนลาวยังข้ามาบ่ได้บ่บ่จ้ะบ่ได้มีคนลาวแบบบ่ได้ส่งของบ่ได้หยังบ่บ่จ้ะมาส่งกับบ่ได้บ่ได้แล้วเพิ่นบ่ให้มาแล้วเออเพิ่นบ่ให้มาค่ะศุลกากรมันยังบ่เปิดครับพี่น้องอันเพิ่นสิได้ปิดอยู่บ่ฮะเพิ่นสิได้ปิดตลาดอยู่บ่บ่จักตลาดธรรมดาถ้ารอคำสั่งประกาศผู้ว่าพุ่นล่ะมันขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นยกไปหน้าที่ให้ผู้ว่าตัดสินคือเป็นจังหวะจังวางอยู่ว่าเอ้าสิลงโผล่ก็คือสิมากคือสิปิดอยู่ถ้าปิดคือเจ้าก่อนก็ลำบากเนาะลำบากเออไปหากินแล้วสิหากินใส่คนติดไปซาวมันยังบ่ได้กินเนาะมันสิจนตายก่อนแล้วบ่ได้ตายย้อนโลกดอกคนบ่มีกินเออตายย้อนบ่มีกินนี่แหละซื้อมากับข้าอันเนี้ยอันนี้ครับเอามาเบิ่งน้องผีพี่น้องโอ้เบิ่งจักรศาสตร์นี่ฮะมันเป็นศาสตร์ยังอันนี้ฮะมันใครเป็นคนขายคนบ่อยู่ครับเป็นบ่อยู่เนาะอันนี้เป็นเมล็ดพันธุ์พืชนะครับผมรักหอมใบหอมหอมซีเม็ดมันตาฉันถึงอันไหนดีกินแล้วเนี่ยก็ตัวนี้ใช่ไหมง่ายครับตัวนี้จะกรอบอยากกินเกลือกรอบเอาลองดูครับฉันยังกินกาแฟไม่เสร็จมันก็คือละซ่าก็มีจ่าละซ่าว่าไม่ยังอ่ะนี่น้ำพริกมิงดาค่ะน้ำพริกมิงดาจิ้มก่อนได้ค่ะแซ่บแดกค่ะน้ำพริกมิงดาปลาช่อนปลาช่อนใหม่ๆเลยค่ะก็ความบุกินเผ็ดมันบริเผ็ดแดกแนะนำให้นี่ไงลูกค้าซื้อไปนั่งจ้ำแล้วกินได้นี่อร่อยมาก
มีเนื้อปลามีแมงดาเต็มขายถูกเท่าไหร่อันนี้นะคะ20 50 100 200ค่ะสามารถเก็บในตู้เย็นได้ได้ค่ะ100นึงอันนี้200ค่ะเก็บในตู้เย็นได้ค่ะมาซื้อเลยครับข้างในครับผมขอบคุณค่ะตัดไม่กินละตัดได้เรียบร้อยเจ้าเห็ดมาใหม่ๆจ้าโอ้ยเห็ดสวัสดีครับเอามาแนะนำเห็ดหน่อยมาเจ้านะเป็นคนขายนะแบบใดขายแบบใดเนี่ยเดี๋ยวโฆษณาให้ลุงละโลครับโลละ25บาทลุงละโลโลละ25บาทครับผมเห็ดของบริษัทฟาร์มโปรครับเห็ดโปรบริษัทคอมบริษัทบอกครับเห็ดเก็บต้องใช้บริษัทนะครับจะขายนะลูกคู่นะครับผมลุงละโลลุงละโลบ่ดีครับโอ้ยชื่อแค่โอ้ยคนบริวารสิกินเห็ดปลวกเด้อดิอันนี้โลเซาห้าเห็ดปลวกโลละ300ใช่ครับพวกกินนะครับพี่น้องยี่สิบห้าบาทใหญ่ๆวัดกินได้หมดเพื่อนเห็ดเซาห้าบาทซื้อซอยเพื่อนแน่นี่ฮะบ้าอย่างเด็กไก่ครับบ้าไก่ที่บ้านไหนบ้านนาธามครับฮะบ้านนาธามบ้านนาธามครับไก่ร้านสองประสูตรครับเชฟค่ะซื้อเห็ดได้ค่ะบริษัทเนี่ยก็โปครับฮะเห็ดเข็มโปเห็ดเข็มโปครับบริษัทโปเนาะครับดีดีมันมีดีดีเนาะมีตาบริษัทเตรียมของบริษัทกองเต้าน้อยนิดบริษัทอยู่ใจครับยี่สิบนะคะตัวนี้มันบริษัทตรงๆจะอยู่เองบริษัทพรถ่ายความมาดีนะขอบคุณหลายๆคนความมาซื้อดีไปแล้วครับขอบคุณมากพนักงานเราอยู่ไหนเอ่ยโอ้ร้อยเดียวบ่ขายไม่อย่างว่ามุ้งโอ้เอาไม้ใส่มุ้งนี่ฮะบ่ได้เฮ็ดเองแล้วเนาะมุ้งกลางอันนั้นบอซี่เจนะบอกแบบบอได้ดึงแบบบอได้พึบเลยเนาะร้อยเดียวร้อยเดียวข้าวโพดข้าวโพดก็มีพี่น้องข้าวโพดคั่วมีสองรสจ้าโอ้คักแค่นั้นคั่วข้าวโพดไอ้เบื้องคั่วข้าวโพดก็เด้อบอกให้เห็นโอ้ใส่ใส่แบบใดอ่ะนี่จากหน้าที่มันจังเกินปูปีนี่จนมันแตกแล้วคุณอาจารย์นะจนมันแตกแล้วมันสิเป็นเองบ่ประมาณจากหน้าที่ถ้ามองมันประมาณ78นาที78นาทีเริ่มใหม่ก็ประมาณ15นาทีแม่ค้าอยู่บ้านไหนเนาะอยู่หน้าแก่จ้าอยู่หน้าแก่หอมเนาะท่าพนมเลยครับอร่อยที่สุดในท่าพนมครับมีเจ้าเดียวมีเจ้าเดียวเออกับว้าวนึกอร่อยที่สุดถ้ามีเจ้าเดียวถ้ามีหลายเจ้าก็มันใช้แบตเตอรี่เด้อครับนี่เด้อใช้แบตเตอรี่เป็นมอเตอร์12โวลต์บ่หรือว่าใช้หม้อแปลงจริงๆใช้หม้อแปลงใช้หม้อแปลงบ่แต่ว่าเฮามันบ่มีไฟครับใช้แบตแทนมันง่ายจังเลยนี่ล่ะมันง่ายสุดนี่ใครหน้าแก่เด้อนี่เด้ออร่อยที่สุดครับใช้บ้านเดียวกันนี่ล่ะข้าวโพดมาลักสูตรข้าวโพดเพิ่นเนี่ยรักขายเลยถุงละสิบเลยสาวถุงละสาวเด้อครับเด้อโมเมนต์20บาทได้ถุงละสาวเอาขอบคุณหลายกล้องก็มีกล้องละสิบบ่นี่กล้องละสาวอันนี้ก็สาวอันนี้มันคือแพงกว่ากันซะเพราะว่าแพ็คแพ็คยังดีกระปุกคนมาแบบนี้นะ5บาทแล้วโอ้ค่ากระปุกเท่ๆจ้าโอเคโอเคโอ้มามะพร้าวถุงเท่าไหร่นี่ฮะถุงละ100ซาวพี่น้องมะพร้าว200ซาวจักหน่วยฮะ10หน่วยบ่แม่น10หน่วยโอ้เจ้าอยู่บ้านไดคือเว้าหน่วยอยู่ดงหลวงบ่แม่นดงหลวงอีกดงหลงโอ้พอมาค่ะเซลแม่ขาพี่น้องเอาไปเลยเ
ว่าไปเลาะบนทางในครับดีหลายว่าคือหอนแดดแท้บาดนะหน่อไม้ยังกันนะต้องหน่อไม้พี่น้องหน่อไม้ยังเนี่ยหน่อไม้50จ้ะหน่อไม้ยังหน่อไม้ยังเล็กหน่อไม้เล็กก่อนเลี้ยงน้องเล็กก่อบะเลี้ยงน้องเลี้ยงน้องเลี้ยงก่อไปสั่งโอ้ยคักคักเอ็ดกระด่างก็ดีโอ้ล้มทับหัวเลยเจ๊กระด้างกองเท่าไหร่เนี่ย50จ้ะกองละ50แถมบักหวานพร้อมวันนี้เนาะแม่นอันนี้น้อยลงเห็ดทีนี้หน่อไม้เลี้ยงก่อเลี้ยงน้องเพิ่นฮะ10บาทบ่นี่หน่อไม้อันนี้เท่าไหร่นี่หน่อไม้ตัวนี้50บาทครับผมเครื่องโลเนาะก็เอาโอ้คักอยู่ได้ดิฮะทำไมนี่ฮะเฮ็ดกระด้างซอยก็มีเอาไปซุปเนี่ยพี่น้องเนี่ยซุปเฮ็ดกระด้างกินแซ่บได้นี่ฮะปูเฒ่ากินน่ะปูเฒ่ากินได้อยู่บ่เฮ้ยฮะอื่นเลยบ่อื่นเลยก็ได้เนาะใส่มะเขือน้ำจักน้อยใส่มะเขือแล้วก็อื่นรุดแล้วย่ำบ่ได้เคี้ยวบ่ขาดอยากได้อยู่หน่อไม้นี่ฮะไม่ได้50จ้ะยังบ่ได้แกะบ่ได้แกะแกะอันตกแกะแกะ50แกะก็50จะวางเลยแกะให้เลยเนาะคักๆๆๆอ้าวแล้วจังลบมาเบิ่งดักแด้บ่ได้ดักแด้ดิฮะ20บาทจ้ะกองละ20บาทจ้าโลละโอ้หอยเดือหอยเดือหอยดีอ่ะขายเป็นอะไรหอยดีอ่ะเนี่ยหอยเดือโลละ180โล180เอามาทางไหนฮะมุกดาหารอันนั้นถุงไม่ได้ค่ะอันนี้90หอยดีอ่ะมุกดาหารขักอยู่หอยยังอ่ะนะเออแม่หอยเล็บหมาฮะหอยเล็บหมาแปลกแปลกให้เอามาใช้หอยน้ำโขงบ่นี่ค่ะพี่น้องหอยน้ำโขงได้ดิค่ะหอยเล็บหมาค่อยก็บ่เคยเห็นเพื่อนค่อยบ่มีน้ำโขงเนาะหอยน้ำโขงครับคัก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 หอยเล็บหมาโลละ30บาทครับมันเป็นรสชาติอะไรอย่าคือหอยทรายอยู่บ่ค่ะแล้วก็ไปแกงผักของกันพัดก็ได้ยอมครับผมไปขายหอยทรายแล้วรสชาติมันต้องมาซื้อลองไปชิมเบิ่งนะพี่น้องเนาะเออบางคนมาใช้ช้อนขายดีถ้าร้านนี่เนาะหอยแข้งนี่นะโล160บ่นะหอยแข้ง160แข้งคุย100ค่ะหอยแข้งคุยเป็นหอยแข้งน้ำลึกแต่มันจะแก่คุยมันจะแก่ยากมันเป็นคุยบ่กราบเด้อลูกเป็นหอยแข้งคุยเนาะโลเท่าไหร่นี่ฮะ100เดียวจ้ะถือว่าเนาะแก่ยากน้อยนึงมันแจ็บมันมีเหลี่ยมมันไม่เกาะมือค่ะครับคนละอย่างกับหอยคางนะคะหอยคางอีกตัวนึงค่อยมักหอยคางค่อยหาเจอกันอีกแล้วล่ะครับผมขายยังมื้อนี้ฮะมื้อนี้ได้ดีครับดวงดวงหมดสิได้ดวงฮะดวงหมดดวงหมดโอ้ดวงหมดเข้าไปดูได้ยังครั้งก่อนครับผมวันนี้เหลือมะกอกเหลือแต่แม่กอกครับผมโอเคหนังเข้มกุดสิมแน่นอนนี่ฮะค่อยเดาก็ยังถือหนังเข้มกุดสิมมัดละร้อยบ่หนังเข้มกุดสิมมัดละร้อยครับครับว่าไงขายดีๆนี่นี่ฮะไหนพิซซ่าน่ะพิซซ่าก็ได้ขายเอ้าเอาไรลั่นเดียวพอแล้วโควิดนี่เสร็จเลยนี่ไม่อย่างกระเจ๊งไปหมดลั่นเดียวเสร็จเออลั่นไม่ใช่เป็นเปลี่ยนแนวขายขายหลายอย่างเนี่ยบางคนขายฮอตรถขายฮอต
เลื่อนเลยได้โควิดมานี่ฮะบ้านใดสิวิทย์ผลนี่เนาะอันเท่าไหร่นี่ฮะอันละ20บาทไม้ไตอยู่ลาวบ่มีจะเอาไม้เสียเก็บไว้บ่เพิ่นตัดเอาไม้ในหลังบ้านนะไปบ่ได้บ่ปลอดภัยโอ้บ่แม่นไม้มันป่าบ่เฮ้ยย่านอยู่นะโอเคขอบคุณหลายช่วงใดนี่น่ะนี่ถามพี่เขาเอาบ่โคก็ไปเพื่อพี่เพื่อน้องนี่คืองามแท้นี่ฮะงามแล้วครับมาละ5บาทจนแข็งแล้วนี่ฮะโอ้ยมันหนาวมันเลยแข็งแม่นบ่แนวอื่นแข็งก็ยังใครพักแข็งนี่ติชอบข้าวครับไม่ยั้งกันนะหืมทีลามีดครับผมเอาเฮ็ดให้เบิ่งหนูหามันเป็นอะไรทีลามีดพี่น้องมันสิเข้าคู่อันอยู่บ่เอารับประกันเลยครับผมแม่แหนเคยสร้างในเน็ตมาแล้วเอาไปรับแล้วซื้อๆอยู่รับประกันเลยครับผมสิบ่คีเลยออกมาเลยครับผมไปตัดงาเฮานี่รับเองต้องแรกเราผลหยาบต้องที่2ก็ละเอียดครับผมเออแม่นง่ายสบายเออแสดงก็ส่งเฮาครับจักบาทนี่ฮะตัวนี้150บาทอะละ150บาทพี่น้องปอกขูดหั่นแบบง่ายเราเคยขวาเราก็ปอกขวาได้ปอกเสร็จแล้วเราขูดเส้นเราแบบนี้สบายครับผมครับตัวนี้50บาทครับผมครับผมโอ้คักเนาะครับผมเส้นงามงามครับผมโอเคเอาให้พี่น้องมาซื้อเอาไปอยากได้ทางในพี่ล่ะสาวขายลอตเตอรี่มาทางไหนเด้งามแท้นี่เลยค่ะสาวท่าพนมสาวท่าพนมขายอยู่นี่ประจำบอกอยู่ว่างได้ขายประจำอ่ะจุดไหนเอาแนะนำหน่อยแม่ห้าเขายกไปหาแม่ค้าเลยไปซื้อซอยอันนี้คือจุดตลาดนัดลาซิมานี่เนาะมือปกติไปทางใดปกติบ่ค่ะไปทั่วค่ะไปทั่วแสดงว่าบ่ได้อยู่ปกตินึกว่าอยู่ทางหน้านี่สาธาพนมเนาะโอเคขอบคุณมากนางเข้มกุดสิมหลายขนาดเลยอักเพิกโอ้รักพี่น้องหลายขนาดเลยโอ้มะกะบกลึกแค่เดี๋ยวมาทางไหนก็หลายเลยเนาะว่าไงมาถ่ายตลาดเปิดร้านอยู่บ่กระโบกมากระโบกกินแล้วติดแข้วแท้เนี่ยติดเหงื่อมาซิบมาซาโอ้วายน้อยก็มีพี่น้องวายได้เนาะนี่เนาะไม่หยังเขาเอิ้นนี่ฮะวายเอ้ยไม่หยังสารเอ้ยฮะสารเอ้ยสารที่เคารพสารที่เคารพสารที่เคารพเลยนะรถสารมันเป็นอะไรรถสารรถสารมันคือหวายคือหวายแซ่บกว่าหวายคือว่าแซ่บกว่าหวายมันเอ้ามันคมลำลำพอดีแซ่มันคมนัวๆหน่อยๆวะคมๆหวายหวายเนี่ยถามแม่ใหญ่หั่นอ้อมกินคือหวายนี่วะเออก็อ้อมกินถามต้องถามนี่แม่ใหญ่อ้อมกินคือหวายนี่บางกะจี้พี่น้องกะจี้อร่อยอร่อยเด้อค่ะอ้อมกินคือหวายนี่จากท่าพนมค่ะเออเห็นกันอีกแล้วท่าพนมตั้งก่อนมาถ่ายตั้งนานแล้วครับนานแล้วโอ้เห็นมาแต่งานเนาะไอ้โอ้ถ่ายนางรำผมเลยค่ะไปถ่ายนางรำต้องอ๋อสะพ่อแค่เห็นอยู่ใช่ถ่ายตามงานใหญ่งานบุญกฐินได้ใช่บุญกฐินก็ไปไงจ้าเจอกันอยู่เป็นแต่ถ่ายอยู่ครับพี่หญิงก่อนบ่จังสุกครับพี่หญิงก่อนบ่จังสุกพี่หญิงมันแข็งก่อนค่ะพี่หญิงมันกระด้างจังหน่อยจ้าเออมันจะบ่ซึมเข้าไปนะมันจะบ่เจือนจ้าครับอันจักบาทปากกะจี10บาทจ้า10บาท10บาทอย่างละ10ตับก็10ค่ะไข่ปิ้ง20ค่ะโอเคครับผมอันไหนคะคือชิบูมีแน่แปลกๆเลยนะครับพี่น้องครับผมเอาหมู่นี้พอแค่นี้เนาะตากล้องกับมือไหนแล้วเนี่ยฮะขอจบรายการแค่นี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครพนมสวัสดีครับ
ช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ